ลาดน้อยคือพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาหนึ่งในย่านจีนอันเก่าแก่ที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพที่ยังคงพบร่องรอยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและเศรษฐกิจวิถีชีวิตดั้งเดิมอันทรงคุณค่าท่ามกลางการเติบโตของเมืองตลาดน้อยในอดีตนี่ถือว่าต้องเป็นท่าเรือที่สำคัญนะตอนนั้นเรายังจะไม่มีท่าเรือกรุงเทพท่าเรือคลองเตยเรือนี่จะมาจอดอยู่เนี่ยแถวราชวงศ์หรือว่าแถวตลาดน้อยเพราะว่าเป็นแหล่งทำมาค้าขายของพวกคนจีนแล้วสินค้าที่จากเมืองจีนมาก็มาจอดแถวนี้นะในปัจจุบันนี้เราสังเกตดูว่าในท้องที่สัมพันธวงศ์เนี่ยจะมีท่าเรืออยู่ประมาณสัก 4-5 ท่าแต่ละท่านี่จะไม่เหมือนกันนะท่านี้เป็นท่ากระเทียมท่านี้จะเป็นท่าพวกขนผักท่านี้จะเป็นพวก เรือสำเภาสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งแยกมาตอนหลังๆนี่เมื่อทางราชการมีการปรับปรุงก็จะเปลี่ยนจากพวกท่าต่างๆเป็นท่าราชวงศ์ท่าคลองสารแล้วท่าสวัสดีนะท่าก็มีหลายๆชื่อฮะที่อยู่แต่รวมๆแล้วไม่เกิน10ท่านะฮะไม่10ท่าในสมัยนั้นก็ถือว่าโอ้โหเป็นสถานที่แหล่งการค้าที่โอ้โถงที่เป็นมโหฬารมากใครจะซื้อใครจะกินอะไรเนี่ยต้องมาแถวเยาวราชนะถึงจะมีอาหารการกินครบสมบูรณ์เทศกาลกินเจที่ตลาดน้อยเป็นเทศกาลสำคัญที่จัดสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องนับร้อยปีซึ่งทำให้ตลาดน้อยเป็นที่รู้จักทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติบวกกับย่านตลาดน้อยยังเป็นย่านที่มีอาหารอร่อยและหาทานจากที่อื่นได้ยากรวมอยู่ในพื้นที่เก่าแก่แห่งนี้อีกทั้งตลาดน้อยยังมีเส้นทางท่องเที่ยวที่จะพบเห็นความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมหลากหลายและยังเป็นชุมชนที่เป็นต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญที่น่าศึกษาและติดตามเป็นอย่างยิ่งยังไม่รวมถึงการที่ยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวริมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในย่านไชน่าทาวน์กรุงเทพ